สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่19มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนตัวแรกก็คือตัวสิรินะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาหุ้นก็เดินหน้ามาตลอดฮะล่าสุดเนี่ยแนวโน้มกำไรที่ยังไปได้ดีตามคาดแต่ราคาหุ้นเนี่ยปิดล่าสุดขึ้นมาซื้อขายเกือบ7เท่าของ PE แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทางฝ่ายชูประเด็นถูกในเชิงของ PEตอนนี้เนี่ย PE สูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับน่าจะฉวยจังหวะในช่วงนี้ตอนหุ้นขึ้นแรงนะครับเราก็แนะนำขายทำกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่บาท56สตางค์นะครับตัว Z นะครับก็รับข่าวดี Toyota ลงทุนอีก 8.2 พันล้านบาทสำหรับขยายกำลังการผลิตนะครับโดยรายได้ของ Z เนี่ยราว 25% นะครับมาจากการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ค่าย Toyota นะฮะทั้งยังได้ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มอุตสาหกรรมในปีนี้ที่ฟื้นตัวนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้27บาทครับก็แนะนำเก็งกำไรตัวการบินไทยนะครับราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหลังครั้งเนี่ยจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงนะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลในแง่ของการบริหารงานแล้วก็การลงทุนให้คล่องตัวมากขึ้นนะครับไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากครม.นะฮะอย่างไรก็ตามข่าวในช่วงสั้นนะครับก็อย่างเช่นข่าวการก่อการร้ายในบ้านเราหรือปัญหาหนี้สินยุโรปอันนี้ก็คงจะยังมีผลต่อผู้โดยสารในไตรมาส1นะครับแต่ถ้าหากดูภาพรวมทั้งปีเรามองว่าควรจะดีกว่าปีที่แล้วที่ต้องพบกับวิกฤตหลายอย่างนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานเรามองไว้26.50 บาทนะครับก็เป็นข่าวสั้นนะฮะในกลุ่มของมีเดียในเรื่องของงบโฆษณานะครับในเดือนธันวาเนี่ยงบโฆษณารวมนะครับปรับตัวลงไปอยู่ที่ 14.83% นะมาอยู่ที่ 7.85พันล้านบาทนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูเทียบมันออนมันนะครับก็ยังฟื้นตัวได้ขึ้นมาอีก 11.4% ซึ่งมองว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาถึงธันวานะครับที่ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณารวมลดลงนะครับอันนี้ก็ฉุดให้นะครับการเติบโตในปี54เนี่ยลดลงมาเหลืออยู่แค่เพียง 3.59% เทียบ year on year นะครับมีเม็ดเงินโฆษณารวมเนี่ยอยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาทนะครับในปี54นะครับอันนี้การเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนมาจากสื่อนอกกลุ่ม mass media ที่เติบโตสูงนะครับการฟื้นตัวเร็วในเดือนธันวาเรามองว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับโดยทางฝ่ายขอดูงบโฆษณาในเดือนมกราคมกุมภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะปรับคำแนะนำกลุ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยยังคงแนะนำลงทุนมากกว่าปกติไว้ก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็หลังจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในบ้านเรานะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้การผลิตนะครับรถยนต์เนี่ยชะลอตัวลงแต่ถ้าว่าปริมาณการผลิตในเดือนธันวาเนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับจากฐานที่ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับโดยเราจะพบว่าในเดือนธันวาการผลิตรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 320% เทียบ year on year นะครับอันนี้ก็เลยส่งผลให้ทั้งปีนะครับปริมาณการผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ 1.46 ล้านคันนะฮะลดลง 11% นะครับโดยส่วนของยอดจำหน่ายรถยนต์เป็นไปในทิศทางเดียวกับการผลิตนะครับโดยทาง Toyota เผยยอดขายในประเทศนะครับในเดือนธันวาเนี่ย เติบโตขึ้นประมาณ 113% เทียบ year on year นะครับส่งผลให้ในปี54นะครับมีปริมาณการขายรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ 7.94 แสนคันนะครับหรือ ลดลง 0.78% เทียบ year on year นะครับสำหรับแนวโน้มในปี55นะครับการผลิตในปี54เนี่ยอ่อนตัวลงก็เป็นปัจจัยมาจากในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะซึ่งเกิดจากสึนามิที่ญี่ปุ่นในไตรมาส2นะครับแล้วก็น้ำท่วมบ้านเราในไตรมาส4นะครับปริมาณเราก็เชื่อว่าในการผลิตรถนะครับในปี55เนี่ยจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงนะครับโดยสถาบันยานยนต์เนี่ยคาดการผลิตรถในปี55ไว้ที่2ล้านคันนะฮะหรือเพิ่มขึ้นถึง 37% year on year นะครับอันนี้ก็เพื่อชดเชยอุปสงค์ของรถที่ถูกเลื่อน เลื่อนออกนะครับไปในช่วงน้ำท่วมนะฮะทั้งแผนการนำเสนอรถใหม่ที่ช่วยกระตุ้นตลาดในปีนี้นะฮะซึ่งจะเป็นผลจากการขยายกำลังการผลิตของหลายค่ายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มรถยนต์นั่งนะฮะของ Ford หรือ EcoCar ก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการรถยนต์คันแรกที่ยังมีผลต่อเนื่องนะฮะซึ่งทาง
ทางโตโยต้าเนี่ยก็คาดว่ายอดขายรถยนต์นะครับในประเทศปี55เนี่ยจะอยู่ที่ 1.1 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้นจากปี54ถึง 39% นะครับแผนการขยายรถยนต์การขยายกำลังการผลิตของโตโยต้านะครับอันนี้เนี่ยจะส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากค่ายโตโยต้าเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในบ้านเรานะครับที่ราว 40% ซึ่งแผนการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ 8.2 พันล้านบาทนะครับเป็นการขยายกำลังการผลิตของตัวเองขึ้นอีก 13% นะครับมาอยู่ที่ 7.6 แสนคันต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลดีในเรื่องของอุตสาหกรรมโดยรวมให้มีการเติบโตนะครับสำหรับในเรื่องของคำแนะนำกลุ่มนะฮะเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมที่กลับมาฟื้นตัวขึ้นนะครับเราก็มีการปรับคำแนะนำกลุ่มขึ้นนะจากลงทุนปกติมาเป็นลงทุนมากกว่าปกตินะครับโดยหุ้นท็อปพิกของเรายังคงไว้ที่ตัว Z นะครับราคาพื้นฐาน27บาทนะครับQuarter 4นะคะที่ของบัฟนะคะเราก็ประมาณการว่าจะมีกำไรสุทธิลดลงนะคะถึง 33.7% Q1Q หลักๆก็คือในช่วงเดือนตุลาคมก็ยังโอเคอยู่ในเรื่องบริการการเติมน้ำมันนะคะเที่ยวบินของสายการบินก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรื่องมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมก็มีต่อเนื่องด้วยแต่ก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้มีผลกระทบมากเท่าเดือนพฤศจิกายนก็คือสายการบินของทางการบินไทยเนี่ยมีการประกาศหยุดเที่ยวบินบางเที่ยวบินนะคะแล้วก็สนามบินดอนเมืองที่โดนน้ำท่วมก็มีการหยุดให้บริการนะคะดังนั้นจากตัวเลขในตารางจะเห็นว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในควอเตอร์4เนี่ยในมีปริมาณการเติมน้ำมันเนี่ยลดลง 1.01% year on year นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยควอเตอร์4เนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีการเข้ามาของเที่ยวบินค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปริมาณการเติมน้ำมันเยอะนะคะแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีการเติมน้ำมันอยู่ที่355ล้านลิตรลดลง 5.71% year on year เดือนธันวาคมเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแต่จากเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ยังลดลงอีกเช่นกันนะคะตรงนี้ก็เลยส่งผลใหเราประมาณการว่าในไตรมาส4เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากตัวบริการการเติมน้ำมันที่ลดลงนะคะบวกกับควอเตอร์2กับควอเตอร์4น่าจะเป็นช่วงที่จะมีการจ่ายโบนัสให้พนักงานดังนั้นคอส SG&A กับคอสในบางส่วนที่บันทึกเข้ามาเป็นต้นทุนของโบนัสให้พนักงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยส่งผลกระทบให้มองว่าไตรมาส4กำไรสุทธิจะอ่อนตัวนะคะก็ทั้งปีก็คาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ 649.53 ล้านบาทนะคะส่วนปีหน้าเนี่ยทางบัฟเองก็ประมาณการเติบโตของตัวปริมาณการเติมน้ำมันเพียงแค่ 4% นะคะถ้าดูจากในช่วงต้นปีเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามีผลกระทบบางอย่างนะจากตัวปัญหาหนี้สินของประเทศยุโรปก็จะทำให้มีการเดินทางเข้ามาลดน้อยลงนะคะกอบกับในช่วงข่าวที่ US ประกาศเรื่องการเตือนเรื่องก่อการร้ายของในไทยเนี่ยก็จะทำให้มีการเดินทางของต่างชาติลดลงเช่นกันดังนั้นเรามองการโกรทของกำไรสุทธิในปี55เนี่ยก็ไม่ได้โกรทมากเท่าไหร่นะคะมองไว้เพียง 1.6% year on year ดังนั้นคำแนะนำของบัฟก็คือเพียงถือนะคะราคาพื้นฐาน 12.90 มี capital gain ประมาณแค่ 4.9% นะคะก็แสนสิรินะครับก็ valuation ก็น่าจะไม่ถูกแล้วครับคือหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเดือนนึงนี่ขึ้นมา 30% นะครับส่วนเรื่องยอดจอง Q4 เนี่ยก็ซบเซานะครับเรื่องจากน้ำท่วมนะครับต้นปีเนี่ยผ่านมาอาทิตย์นึงก็ยังขายแนวราบได้น้อยอยู่นะครับก็คนยังไม่ได้กลับจากวันหยุดยาวนะครับก็คิดว่าในช่วงต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่า Q1 เนี่ยเขาก็จะเปิดโปรเจกต์เยอะหน่อยมีคอนโด8อันมีแนวราบ4อันนะครับแล้วก็หมายมั่นว่าในกลางเดือนหน้าเนี่ยจะเปิดงานบูธนะครับที่พารากอนนะครับ3วันเป้าบริษัทใน Q1 เนี่ยมองไว้ค่อนข้างสูงที่หมื่นล้านนะครับแต่ถ้ามาดูเนี่ยถ้าเขามีคอนโดเปิดตัวทั้ง8อันนะครับคิดว่าขายได้อัน 1,000 กว่าล้านขายได้สัก 70-80% นะครับก็จะได้ประมาณสัก 5-6,000 แล้วนะครับถ้าแนวราบดีๆก็
ข้าเป้า10,000 ล้านได้ไม่ยากนะครับถือว่าอาจจะเป็นเป้าที่สูงนะครับแต่ถือว่าเป็น น่าจะทำได้สัก 7-8,000 ล้านนะครับดูแล้วในเรื่องของควอเตอร์4เนี่ยจากเดิมเนี่ยคิดว่าจะโอนเข้ามาไม่มากนะครับล่าสุดก็โอนได้เยอะเหมือนกันนะครับคอนโดที่สุขุมวิทเนี่ยเดิมคิดว่าจะเข้า 2,000 ล้านเข้ามา 3,000 ล้านนะครับทำให้รายได้ Q4 เนี่ย เราต้องปรับขึ้นมานะครับจากเดิมนี่คิดว่าจะโอนประมาณ 5,000 กว่าล้านตอนนี้คิดว่าน่าจะโอนประมาณ 7,000 กว่าล้านนะครับแม้ว่า Q4 จะมีรายจ่ายน้ำท่วมเข้ามานะครับแต่คิดว่าผลบวกจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้กำไรเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะครับในขณะเดียวกันปีนี้นะครับก็มีรายได้มีแบ็กหลอกไปรอแล้วประมาณสัก 13,000-14,000 นะครับที่เหลือก็จะเป็นการขายโครงการที่แนวราบนะครับที่ขายปีนี้แล้วจะโอนได้อีก 6,000 นะครับที่เหลือส่วนที่เหลือก็จะเป็นการขายคอนโดที่ยังขายไม่หมดแต่โอนได้ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองเป้าที่รายได้ปีนี้ที่ 22,000 โต 11% นะครับกำไรโต 2% เพราะคิดว่ารายจ่ายการตลาดยังคงสูงอยู่นะครับกำไรต่อหุ้นมองไว้ที่24สตางค์อันนี้ใช้สมมุติฐานว่าวอลเลนนะครับ 2,900 หน่วยเนี่ยจะมีการแปลงสภาพสักประมาณ 33% นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมา 30% ตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้มี PE นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแนะนำว่าในช่วงนี้หุ้นร้อนๆแล้วก็น่าจะฉวยจังหวะตรงนี้นะครับราคาหุ้นดีๆขายทำกำไรออกไปก่อนมีเรื่องของตัว InTouch นะคะที่เทมเพเซกขายหุ้นชินตัว InTouch หรือตัวบมจชินคอร์ปอเรชั่นออกไป200ล้านหุ้นนะคะก็คิดเป็นประมาณ 6.24% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วนะคะราคาขายเฉลี่ยที่อยู่ในข่าวรอยเตอร์นี่ก็คือ 40.1 ถึง 41.6 นะคะก็ยังต่ำกว่าราคาขายในราคาที่ซื้อขายในกระดานปัจจุบันนะคะมูลค่าทั้งหมดที่ขายก็คือ261ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้ามาดูเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีการขายตัว InTouch ออกไปด้วยเหมือนกันก็คือมาจากทางเทมเพเซกเนี่ยนะคะขายไปทั้งหมดก็ประมาณ253ล้านหุ้นประมาณ 7.9% ครั้งที่แล้วขายอยู่ที่ราคาประมาณแค่ 35-37.25 บาทต่อหุ้นนะคะตรงนี้เราก็มองว่าเทมเพเซกเนี่ยเขาก็ถ้าโดยรวมแล้วกับการเงินปันผลที่ได้รับมาโดยตลอดเนี่ยประมาณ18.04 บาทต่อหุ้นนะคะตั้งแต่ที่การเข้ามาซื้อตัว InTouch หรือตัวชินคอร์ปตั้งแต่ปี2549นะคะทุนเขาต้นทุนตอนนั้นที่เข้ามาซื้อก็ประมาณ 49.25 บาทต่อหุ้นเงินปันผลที่ได้รับไปแล้วประมาณ18บาทเนี่ยหักไปแล้วต้นทุนเขาก็เหลือ31บาท21สตางค์นะคะคิดแล้วการขายราคาหุ้นตอนนี้ที่40ถึง 41.6 บาทต่อหุ้นเนี่ยก็คิดเป็นว่าขายได้ยังได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 28.5 ถึง 33.3% นะคะเราก็มองว่าในการขายพวกตัวชินคอร์ปเนี่ยก็เป็นนโยบายของทางตัวเทมเพเซกอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีการทยอยขายหุ้นมาตลอดนะคะอย่างในช่วงก่อนหน้านั้นก็คือมีการถือหุ้นอยู่ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็หลังจากที่เดือนสิงหาคมลดสัดส่วนไป 7.9% ก็เหลืออยู่ 86.24% อันนี้ผ่านบริษัท Cedar Holding แล้วก็บริษัท Aspen Holding นะคะหลังจากการขายในครั้งนี้ออกไปอีก 6.24% ก็สัดส่วนการถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ 80% นะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ